าหอมลูกป่ะแม่มารับหนูกลับไปอยู่ด้วยกันแล้วนะพี่แจมทำอะไรอ่ะพี่ฉันก็มารับข้าวหอมกลับไปอยู่ด้วยไงล่ะโอ้ฉันรู้ละที่ลูกฉันเปลี่ยนไปเป็นพวกแกนี่เองเอาลูกฉันไปอัดคลิปลงโซเชียลเพื่อหาเงินนะแกนี่มันเลวจริงๆเลยฉันอุตส่าห์ไว้ใจให้แกเลี้ยงลูกฉันแต่แกกลับเอาลูกฉันไปหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองมาลูกข้าวหอมเข้ามาก่อนมามามาพี่แจมโอ้ยสวัสดีค่ะนักการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออแล้วแม่ล่ะแม่อยู่ไหนหรอแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวพี่แม่แม่จ๋าพี่แจมกับข้าวหอมมาแม่ไหนไหนไหนอุ้ยข้าวหอมข้าวหอมสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะจ้ายายก็นะยายก็นะคิดถึงจังเลยเออไกด์นี่แกกลับมาอยู่บ้านเราแล้วเหรอใช่พี่ฉันอะว่าจะกลับมาอยู่ดูแลแม่อะเอองั้นก็ดีเลยนี่นี่แกอะก็ดูแลข้าวหอมด้วยสิหมายความว่าไงพี่ข้าวหอมจ้างั้นเดี๋ยวหนูออกไปเล่นข้างนอกกับมารวยก่อนไหมแม่จะคุยธุระกับยายกับนักไกด์นะออกไปเล่นกับมารวยข้างนอกก่อนค่ะแม่เจมฝากดูแลข้าวหอมหมายความว่าไงอะลูกนั่นสิพี่แม่จ้าแม่ก็รู้ว่าตอนนี้ฉันอะมีสามีใหม่เป็นคนต่างชาติอะแม่แล้วไงอะพี่ก็ถ้าหากว่าฉันแต่งงานกับเขาเนี่ยฉันก็ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วข้าวหอมนะสิจะไม่มีใครดูแลไม่งั้นฉันก็ต้องบินไปบินกลับอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็ลูกพี่อ่ะไปอยู่ด้วยสิไม่ได้หรอกไกด์สามีฉันอ่ะเขาไม่ชอบเด็กนะสิอ้าวลูกก็รู้ว่าเขาไม่ชอบเด็กแล้วลูกยังจะไปแต่งงานกับเขาลูกก็ลืมไปแล้วเหรอว่าลูกก็มีลูกแล้วนะนั่นสิพี่ก็เพราะแบบนี้ไงล่ะฉันถึงได้มาหาแม่กับแกไงล่ะไกด์เดี๋ยวนะนี่พี่อย่าบอกนะว่ากระเป๋าใบนี้คือพี่เตรียมให้ข้าวหอมอะมาอยู่กับฉันกับแม่ตั้งแต่วันนี้เลยก็ใช่นะสิไกด์ข้าวหอมอ่ะก็หลานแกนะนะแม่ข้าวหอมมันหลานแท้ๆของแม่เลยนะช่วยดูแลข้าวหอมมาหน่อยเถอะพี่แจมเอานะฉันไปไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันก็กลับมารับมันแล้วนะไกด์นะพี่แต่พี่ทำแบบนี้พี่ไม่สงสารลูกพี่หรอไอ้สงสารนะมันก็สงสารอยู่หรอกจะทำไงได้ล่ะฉันน่ะเจอผู้ชายที่ดีฉันก็อยากจะสร้างอนาคตกับเขาอะฉันไม่อยากจะพลาดโอกาสน่ะนะช่วยหน่อยนะฉันก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วว่าถ้างั้นเอาเป็นว่าฉันฝากดูแลข้าวหอมแล้วกันนะข้าวหอมลูกมาหาแม่หน่อยเร็วนี่ข้าวหอมหนูอะอยู่กับยายกับน้าไกลไปก่อนนะแล้วอีกหนึ่งเดือนอะแม่จะกลับมารับหนูอย่าดื้อนะลูกค่ะฉันไปก่อนนะแม่ไกด์ฉันไปละสวัสดีจ้ะแม่อย่าดื้อนะลูกนะอยู่กับยายนะพี่แจมเดือนเดียวแน่นะเออเดือนเดียวข้าวหอมมาหายายก่อนมาลูกข้าวหอมอยู่กับยายอยู่กับน้าไกด์นะลูกนะเดี๋ยวแม่ก็มารับหนูข้าวหอมเล่นอะไรอยู่ล่ะลูกข้าวหอมหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกทำไมหน้าซึมๆอ่ะคุณยายคะหนูคิดถึงแม่ลูก
แม่บอกว่า1เดือนแม่จะมารับแต่นี่3เดือนแล้วนะคะแม่ยังไม่มารับหนูเลยแม่จะมารับหนูไหมคะคุณยายไม่เป็นไรนะลูกนะข้าวหอมอยู่กับยายนี่แหละอยู่กับน้าไกด์เราอยู่กัน3คนนะสนุกจะตายนะลูกนะไกด์ทำอะไรอะลูกดูเนี่ยแม่วิธีการสร้างรายได้จากช่องทางโซเชียลเบื่อแม่ไม่รู้จะทำอะไรอะก็เลยหาความรู้ทั่วไปนี่แหละเป็นไรไม่รู้ช่วงเนี้ยเบื่อแม่ทำอะไรก็เบื่อลูกก็เบื่อหลานก็เบื่อเป็นอะไรกันเนี่ยมันเบื่ออ่ะเบื่อละลูกเดี๋ยวแม่จัดให้ข้าวหอมคะข้าวหอมมาหายายหน่อยสิลูกนี่เราสองคนอะเบื่อกันมากใช่ไหมเรามาหาอะไรทำสนุกกันดีกว่านะไกด์ทำอะไรอะแม่เราก็อัดคลิปวิดีโอไงถ่ายข้าวหอมแล้วอัดคลิปวิดีโอแล้วลงโซเชียลสิลูกสนุกดีออกนะเอาไหมอัดคลิปวิดีโอเหรอแม่จ้ะหุ้ยก็ดีนะแม่น่าสนุกดีอะนี่เหมือนไกด์กำลังศึกษาตอนนี้เลยอะแม่ข้าวหอมขาข้าวหอมอยากทำไหมลูกถ่ายคลิปวิดีโออะอยากค่ะว้ายเห็นไหมข้าวหอมอะเป็นเด็กฉลาดแล้วก็น่ารักกล้าแสดงออกด้วยเอาเลยลูกถ่ายเลยงั้นเดี๋ยวอาไกอะจะถ่ายคลิปข้าวหอมแนะนำตัวดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองก่อนนะเดี๋ยวนะไกด์เริ่มถ่ายนะคะ1 2 3สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องข้าวหอมนะคะอายุ9ขวบค่ะนี่นะไกด์คะหนูว่าถ่ายอย่างนี้มันไม่สนุกเลยนะคะอ้าวไม่สนุกเหรอลูกค่ะแล้วต้องถ่ายยังไงอ่ะโอ้ยคุมแล้วนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะสอนออกเสียงภาษาจีนและเขียนภาษาจีนนะคะครับครูจดเดี๋ยวเขียนตามเลยนะคะอีอีอีอะไรนะเออโฮเออครูครับได้ยินกาละเกดยกมือถามมาครับว่าไงกาละเกดคุณครูคะ55พูดว่าไงคะ55 55ค่ะโอ้โห55ค่ะโอ้ชูชูมาเร็วแม่เดี๋ยวมาดูกันไปมาดูไหนมานั่งดูข้าวหอมมาข้าวหอมมาลงไหนนักไก่นี่โอ้ยตัวที่โกนี่เดี๋ยวเราคลิปนี้โพสเลยดีกว่าตักนิดหน่อยเนาะอุ้ยเด็กหญิงกาละเกดคลิปโพสเลยดีกว่านะแม่เนาะไม่ใช่คุณยายแล้วเป็นเด็กหญิงสายฝนมันก็เลี้ยงลูกเราดีเหมือนกันนี่แบบนี้ก็
ฝากเลี้ยงต่ออีกสัก 5-6 เดือนน่าจะดีแนะนำตัวกันเลยนะกายเริ่มก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายไกอายุ6ขวบครับได้ยินสายฝนชื่อเอิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสายฝนค่ะอายุ16ค่ะครูครับมีคนโกหกครับคนนี้โกหกครับ12ขวบครับไปเลยลูกไปเลยข้าวหอมทำอะไรอยู่คะเล่นตุ๊กตาอยู่ค่ะข้าวหอมนางไกว่าเราอ่ะมาอัดคลิปขอบคุณ FC กันไหมดีค่ะมามามาเดี๋ยวนะไกถ่ายคลิปดีกว่านี่นี่นี่หนึ่งสองสามสวัสดีครับ FC ทุกคนนี่น้องข้าวหอมนะครับวันนี้นะน้องข้าวหอมจะมาขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพวกเราตอนนี้ยอดผู้ติดตามพวกเราอ่ะครบ1ล้านคนแล้วครับโอ้ครบ1ล้านคนแล้วเย้ข้าวหอมขอบคุณ FC หน่อยสิลูกขอบคุณมากนะคะ FC ทุกคนเก่งมากเลยนี่ๆๆ นี่เป็นโลกของหนูนะนี่ช่องของเราในโลกนะนะมาไหนเล่นอะไรเดี๋ยวนักไก่เล่นด้วยดีกว่าอันนี้ตกแล้วไหนพี่การะเกดอยู่ไหนอ่ะพี่การะเกดอยู่นี่พี่การะเกดอันนี้ชื่อพี่พุทธานใส่ผ้าถุงอาบน้ำอยู่นี่ข้าวหอมขาข้าวหอมอยากดูนิทานเรื่องไหนคะหนูเลือกได้เลยนะลูกนะนี่ไหมนาไกอยากดูเรื่องไหนนาไกก็ดูเลยค่ะเอาข้าวหอมหนูเลือกเลยสิลูกหนูชอบเรื่องไหนใช่จ้าเลือกเลยเวลาหนูอยู่กับแม่แจมหนูต้องทำตามคำสั่งของแม่แจมตลอดค่ะหนูเลือกเลยหนูเลือกเลยหนูอยากดูเรื่องอะไรหนูเลือกเลยนะคะหนูมีสิทธิ์ด้วยเหรอคะข้าวหอมจ้าหนูมีสิทธิ์เลือกได้สิจ้าหนูสามารถเลือกได้เลยนะว่าหนูอยากดูเรื่องไหนหนูอยากทำอะไรชีวิตมันเป็นของหนูนะหนูเลือกได้ค่ะทำไมตอนที่หนูอยู่กับแม่แจมค่ะที่รักแจมว่าเดี๋ยวสักพักอ่ะแจมน่าจะไปหาอะไรกินนะคะที่รักไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอากาศที่ไทยตอนนี้หรอก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะโหที่นู้นหนาวขนาดนั้นเลยหรอแม่ขาหนูหิวค่ะนี่ข้าวหอมแม่ไม่ว่างรอก่อนได้ไหมค่ะใช่ค่ะแม่ขาหนูขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะข้าวหอมแม่บอกว่าแม่ไม่ว่างรอก่อนไม่ได้หรือไงอ๋อค่ะไม่มีอะไรค่ะนั่งสิคะแล้วที่รักกินอะไรล่ะคะอุ๊ยใจตรงกันเลยอะคิดถึงเหมือนกันเนี่ยก็นับวันรอแล้วนะอยากเจอกันใจจะขาดแล้วอ่ะหุยบ้านะแม่ขาหนูหิวข้าวค่ะข้าวหอมหิวก็ไปหาอะไรกินในตู้เย็นสิอย่ามารบกวนแม่แม่ไม่ว่างแม่ทำข้าวผัดให้หนูทานได้ไหมคะ
อันนี้ไปกินแต่หนูอยากกินข้าวผัด นะคะนี่ข้าวหอมกินกินไปเถอะแม่ให้กินอะไรอ่ะก็กินไปหนูไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วแม่สั่งอะไรอ่ะหนูก็ต้องทำตามเข้าใจไหมแต่นี่มันเอาหอมค่ะอ่ะแล้วกินเสร็จอ่ะก็ไปซักผ้าด้วยนะค่ะไม่มีอะไรว่าแต่นี่ทำอะไรอยู่หรอพูดจาหวานตลอดเลยนะข้าวหอมลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยนาไก่กับคุณยายอ่ะจะดูแลข้าวหอมเป็นอย่างดีเลยนะจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะงั้นวันนี้เรามาดูการ์ตูนกันดีกว่านะลูกหนูอยากดูเรื่องอะไรดีนะเอาเรื่องนี่ไงเอลซ่าดีไหมลูกเอลซ่าดีค่ะเปิดให้ดูนี่นี่นี่ดีเจ้าหญิงเอลซ่าเลดี้โก้เลดี้โก้หนูชอบใช่ไหมคะชอบค่ะนาไก่ว่าเราให้คุณยายกับนาไก่แต่งเหมือนกันดีกว่าวันนี้นะน้องข้าวหอมจะมาขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพวกเราตอนนี้ยอดผู้ติดตามพวกเราอ่ะครบ1ล้านคนแล้วค่ะโอ้โห1ล้านซับเลยเหรอข้าวหอม1ล้านซับเนี่ยต้องได้เงินเยอะแน่ๆเลยอ่ะแบบเนี้ยเรากลับไปรับข้าวหอมมาอยู่ด้วยดีกว่าข้าวหอมลูกแม่มารับหนูกลับไปอยู่ด้วยกันแล้วนะไปกันไปอยู่กับแม่เนาะไปไปเก็บของนะไปไปไปอะไรอะลูกไปแม่มารับแล้วไปกับแม่นะพี่แจมทำอะไรอะพี่นี่ไก่ฉันก็มารับข้าวหอมกลับไปอยู่ด้วยไงล่ะไปลูกไปไปเก็บกระเป๋ากันนะแจมอยู่ๆก็จะมารับลูกมันอะไรกันเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงอะใช่ไงแม่ฉันก็กลับมารับข้าวหอมไงล่ะข้าวหอมอะไรกันนะพี่นี่พี่ตอนพี่อ่ะเอาข้าวหอมมาฝากอ่ะพี่ก็จู่ๆก็จะเอามาฝากตอนเนี้ยก็จู่ๆจะเอากลับอย่างงั้นเหรอพี่ทำอะไรอ่ะพี่ได้ถามข้าวหอมหรือยังฮะว่าไงคะลูกนาไก่ขาคุณยายขาหนูมีสิทธิ์เลือกใช่ไหมคะว่าจะไปหรือไม่ไปข้าวหอมหนูมีสิทธิ์เลือกนะหนูเลือกได้เลยว่าหนูอ่ะจะอยู่กับนักไก่กับคุณยายหรือว่าหนูจะกลับไปอยู่กับคุณแม่งั้นหนูเลือกไม่ไปดีกว่าค่ะข้าวหอมนี่แม่มารับหนูกลับไปอยู่ด้วยนะนี่ไก่แกทำอะไรลูกฉันนะฮะทำไมลูกฉันถึงไม่ยอมกลับไปอยู่กับฉันโอ้ฉันรู้ละที่ลูกฉันเปลี่ยนไปเป็นพวกแกนี่เองเอาลูกฉันไปอัดคลิปลงโซเชียลเพื่อหาเงินนะแกนี่มันเลวจริงๆเลยฉันอุตส่าห์ไว้ใจให้แกเลี้ยงลูกฉันแต่แกกลับเอาลูกฉันไปหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแม่ก็อีกคนอ่ะทำไมไปกับเขาด้วยฮะนี่หลานแม่นะยายแจมแกพูดแบบนี้ไม่ได้นะแกเอาลูกมาให้ฉันเลี้ยงเงินสักบาทนึงก็ไม่เคยส่งไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าขนมมีแต่น้องแกเท่านั้นอะที่หาเงินงกก็งกมาใช้จ่ายในบ้านอะนี่พี่แจมพี่ก็รู้อะว่าบ้านเราอะไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยฮะพี่แล้วฉันเนี่ยกับแม่อะก็ดูแลข้าวหอมเป็นอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยนะพี่แล้วแบบเนี้ยพี่ยังจะมาว่าฉันไม่ดีอีกเหรอฮะโกหกฉันก็เห็นอยู่แหละว่าแกอัพลงโซเชียลกินหรูอยู่สบายก็ไม่เห็นแกจะลำบากตรงไหนนี่ไก่นี่พี่แจมแล้วพี่อ่ะจะให้ฉันโพสต์ประจานตัวเองเหรอว่าชีวิตเนี่ยมันลำบากมากต้องหาเงินมาเลี้ยงหลานที่แม่มันทิ้งไว้อ่ะอย่างนั้นเหรอพี่พี่ถึงจะพอใจอ่ะฮะฉันรู้หรอกนะที่พี่มาวันเนี้ย
ก็เพราะว่าพี่อ่ะคงเห็นว่าข้าวหอมอ่ะสามารถทำประโยชน์ให้กับชีวิตพี่ได้แล้วสิข้าวหอมคงจะหาเงินได้แล้วสิพี่ถึงจะกลับมารับไปอ่ะฮะไม่รู้แหละไปข้าวหอมไปกับแม่โอ๊ยพี่แจมอย่าทำลูกสินี่ลูกพี่นะนี่ข้าวหอมงั้นหนูก็เลือกมาเลยว่าจะไปอยู่กับแม่หรืออยู่กับนักไกด์กับยายหนูจะอยู่กับนักไกด์กับคุณยายค่ะข้าวหอมแกนี่มันลูกในละคุณจริงๆเลยแจมแกด่าลูกแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็จริงนี่แม่นี่แม่จะถามเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าจะกลับไปอยู่กับแม่ไหมหนูจะอยู่กับนักไกด์ได้นางลูกในละคุณถ้างั้นอ่ะแกกับฉันอ่ะก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยไก่แกอยากได้มากนะแกก็เอาไปเลี้ยงเลยพี่แจมยายแจมพี่แจมแกนี่นะไม่สมควรจะเป็นแม่คนจริงๆข้าวหอมลูกข้าวหอมไม่เป็นไรนะลูกนะหนูอย่าเสียใจไปเลยนะเมื่อกี้แม่แจมกำลังโกรธแล้วก็โมโหยายกับนักไกด์จะดูแลหนูเองนะลูกหนูเป็นเด็กดีหนูได้รับพรพิเศษข้อหนึ่งนะลูกนางฟ้าส่งยายสร้อยกับนักไกด์มาดูแลเด็กดีแบบข้าวหอมไงล่ะลูกจริงเหรอคะจ้ะจริงจ้ะลูกไม่ต้องไปโกรธคุณแม่นะตอนนี้คุณแม่เขาแค่อารมณ์เสียน่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวคุณแม่เขาอารมณ์ดีนะเขาก็หายโกรธแล้วก็กลับมารับข้าวหอมเองละค่ะโอเคค่ะอยู่กับนักไกด์กับยายก่อนนะลูกนะ